เกมดีเกียร์ดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังซื้อง่ายส่งไวที่ Chip Store สวัสดีครับผมเบ้นครับผมเกมแคสเตอร์และน้องนั่นเองครับผมวันนี้ผมจะมาแคสเกม Minecraft Story Mode Episode 2นั่นเองครับผมนะก็หมายครับ Episode 2นะซึ่งผมว่าเกมนี้ดีอยู่อย่างครับคือซื้อมารอบเดียวจบเลยครับแล้ว Episode มันจะค่อยๆมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มต่างกับพวก The Walking Dead ที่เราต้องซื้อทีละเอพิโซดทีละเอพิโซดอันนี้ใช้เงินทีเดียวจบเอ้ยน่าสนใจนะทุกท่านที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้ไม่ซื้อก็ลองไปหาซื้อดูได้ครับสุดยอดครับหลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้เลือกที่จะไปหาแม็กนัทนะครับผมนะแม็กนัทแห่งการทำลายล้างไงไอ้ข้างหน้านี่แหละแน่แม็กนัทนะมีให้เลือกไหมในเอลิการ์ดผมเลือกไปแม็กนัทโอเคนะก็อย่าเสียเวลาเรามาเล่นต่อกันเลยครับมาดูซิว่าเอพิโซด2จะมีอะไรบ้าง นะซึ่งก่อนอื่นผมต้องบอกไว้ก่อนครับว่าผมอัดไปแล้วรอบนึงนะเพียงแต่ว่ามันเกิดปัญหานิดเล็กน้อยครับก็เลยทำให้ผมไม่สามารถเล่นต่อได้ดังนั้นผมเลยต้องมาเริ่มอัดใหม่เลยตั้งแต่แรกคือผมรู้เนื้อเรื่องไปบางส่วนแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นมันเออร์เลอร์คือเสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าผมเลยต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยแม่งโคตรเซ็งก็ที่ออกช้าก็เพราะว่าประมาณนี้ครับเพราะผมมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ไงดังนั้นถ้าเกิดจะไม่มีย้อนความตอนแรกก็ไม่ต้องแปลกใจครับเราจะตัดเข้าเอพิโซด2กันเลยโอเคนะโอเคครับงั้นก็มาเริ่มกันเลยมาครับแล้วก็กำลังจะนั่งรถผ่านเนเจอร์เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นรกเนี่ยครับวู้ฮู้อะไรๆสนุกเฮ้ยเจสซี่ลองมาสนุกกันหน่อยไม่เป็นไงแล้วนี่กูโคตรสนุกเลยบองตรงอ่ะก็แน่นอนว่าโลกมันตกอยู่อันตรายแต่กูสนุกอ่ะโอเคสนุกก็ดีกูชอบความสนุกนี่ดีก็ดีแต่ถ้าเราไม่ได้พาคีมารวมกันแล้วก็วิเทอร์สตอร์มันจะแดกหมดเลยนะไอปีศาจนั่นน่ะเออดังนั้นเราต้องไปหาแม็กนัทให้เร็วที่สุดที่ทำได้แล้วที่สุดถูกไหมก็ถูกนะเราจะต้องไปหาแม็กนัทแล้วเอาพาเขากลับมาโอ้โหแล้วเขาก็จะระเบิดไอสิ่งนั้นแหลกคาท้องฟ้าอันแน่เฮ้ยเพื่อนฮะไอ้ยี่นี่อีกแล้วอ่ะอยากจะโดนอีกแล้วใช่ไหมอู้ปล่อยไฟอู้ยคราวนี้แม่งแม่นเว้ยเอพิโซดที่แล้วแม่งยิงไม่ค่อยอยากจะโดนโอ้ยซ่อนเอาชุดหลบแมทริกหลบแน่นอนโอ้ยก้นเกือบไม่แล้วไอ้เอ็กเซลเอ้ยทำไมมันเกียร์เราขนาดเนี้ยเฮ้ยรถลางจะไปแล้วเอ็กเซลไม่ทำอะไรหน่อยอะทำอะไรสักอย่างมึงก็ทำอะไรสักอย่างดีครับมึงมายืนอะไรตัวเนี้ยเดี๋ยวคิดก่อนเจสซี่เราควรจะเลือกว่าอะไรดีนะเจสซี่ทำยังไงครับรถลางกำลังจะไปดาบนี่ผมจำได้ว่าพาร์ทที่แล้วเราจัดการตัวนี้ได้ด้วยดาบครับอย่าพลาดแล้วกันนะไม่อยากจะทำให้มันโกรธแล้วมากกว่านี้แล้วไงวะคิดว่ากูแคร์มึงจะโกรธกูไม่โกรธกูจะฆ่ามึงอยู่แล้วเนี่ยฮะ Come on bitch ได้ครับเอ Excel จับรถรางไว้กูมาแล้วมาตลอดมันปล่อยลูกไฟผมจำได้ในพาร์ทที่แล้วมาดิแปะนี่ Counter Attack bitch Come on girlCounter attack bitch ไอ้ย่ายังโปรอยู่ครับยังโปรอยู่แย่เจสซี่คันเทพเป็นไงล่ะไอ้เอ็กเซลมึงไปเข็นรถรางกูฆ่าปีศาจเองยังไงบ้างไปเพื่อนได้เวลาไปแล้วไอ้ชัวโอเคเฮ้ยเธอนี่มันสุดยอดเลยเจสซี่ด้วยนี้แล้วก็เราจะสามารถไปตามรถรางได้และก็เป็นรายการวอร์มอัพที่ดีนะเนี่ยไปที่เมืองบูมฮะเมืองบูมเหรอใช่เราจะไปบูมทาวเมืองบูมกันเมืองละบึ้มเหรอเมืองบึ้มแม็กนัทอยู่เมืองบึ้มเหรอเอก็น่าสนใจดีเหมือนกันครับเพราะมันเป็นแม็กนัทในการทำลายล้างนี่ไงเออนี่คือวอร์มไปบูมทาวใช่ไหมเจสซี่ทำหน้าสงสัยบางทีเธออาจจะนำไปก่อนนะเออมึงตุ๊ดกูรู้แน่ผู้หญิงกูไปก่อนก็ได้แม่งเอ็กเซลนี่ไม่คิดจะทำตัวให้มันแมนขึ้นมาบ้างเลยเนาะจะตุ้นยังไงก็ตุ้นอย่างนั้นเนาะโอ้โหเอาละจิ้งเอาโอ้โหบูมทาวเมืองบูม Minecraft Story Mode Minecraft Mode เนื้อเรื่องให้เสียงภาษาไทยโดยแบงก์กาโมเกมแคสเตอร์ระวังให้ดีนะมึงเว้ยมึงเดินพลาดทีมึงเอ้ยจะตีเตือนครับปะค่อยๆไปครับรู้สึกเมืองนี้มันเมืองอะไรวะเนี่ยวินาศสันตโลหมดแล้วเนี่ยไฟแม่งไหม้ไปหลายอันแล้วเนี่ย
โอ้โหแนะนำโอ้ยบึ้มตูดเกือบไหมโอ้ยบึ้มไข่แมงบึ้มกันวะโอ้ยมึงสนุกใช่ไหมเนี่ยอะไรวะกูแค่มาแป๊บเดียวโอ้โหไอพวกโจรยุกระเบิดมาเต็มหน้ากูเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหปลาเมืองนี้ไม่ให้การต้อนรับที่ดีมากครับเป็นเมืองที่สมควรมาอย่างยิ่งไม่เย่เข้ามาปุ๊บไม่ทันกี่วิแม่งบึ้มกูเลยนะดูดิแม่งนี่โคตรโหดร้ายทารุณตกรรมยำตีนเป็นอะไรที่โกลาหลมากกูว่างั้นแหละดูป้ายก่อนป้ายพวกนี้นี่เป็นของพวกอันธพาลต่างกลุ่มนะรู้สึกว่าเมืองนี้จะมีอันธพาลอยู่หลายกลุ่มมากเลยเนี่ยต้นกระบองเพชรกระบองเพชรบ้านฉันไม่เคยมีเลยฉันก็ไม่อยากให้มันน้ำมาจิ้มตูดกูหรอกนะไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่ต้องพูดก็ได้นะเพื่อนดูหน้ากูด้วยกี อยู่เจ้าน้ำตำตูดก็เรื่องของมึงเถอะครับนะเฮ้ยลูเบนไม่พูดไหนอะลูเบนไม่พูดอะไรเลยเว้ยดูแม่งไล่บึ้มกันเมืองนี้มันเมืองแห่งโจรหรือเมืองแห่งอันธพาลหรืออะไรวะเนี่ยแม่งไล่บึ้มกันอย่างเมามันเลยลองดูหน่อยดิเย้ขอมือของกูไอ้พี่แกนเย้จับกูได้ก่อยสัตว์รู้สึกว่าพวกมันก็สนุกในการไล่ฆ่ากันด้วยนะถ้าทางจะสุขสันต์ก็หวังว่าพวกเขาจะโอเคนะถ้าเกิดไม่แล้วก็เขาก็คงจะตายในสิ่งที่เขาอยากทำนะอ๋อเอ็กเซลพูดขึ้นมาก็เว้ยน่าคิดเหมือนกันเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองแห่งความโกลาหลผู้คนจะสนุกกับการใช้ความรุนแรงและการแข่งแย่งชิงดีใช่ไหมถึงแม้จะมีใครตายพลาดฆ่ากันเองบ้างก็ไม่เสียใจเพราะว่าได้สนุกกับชีวิตก็เป็นเมืองที่น่าสนใจใช้เล่นนะถ้ามองในมุมนี้ครับถ้ามองในมุมนี้งานเอ็กเซลไม่พูดไหมเฮ้ยพวกเรามาถึงแล้วเจสซี่นี่ไงเมืองบูมยอดเป็นเกียรติมากเลยอ่ะคิดว่าไงอ่ะกูคิดว่าแม่งก็ยุ่งยากดีนะมันก็น่าสนุกดีนี่เจสซี่บอกกูโหดว่าบูมทาวมันก็ถ้าทานน่าจะชอบมากเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีใช่ไหมล่ะใช่ใช่ถึงเธอก็รู้ใช่ไหมล่ะแน่แน่เอ็กเซลแม่งมึงชอบความรุนแรงก็ไม่บอกสตาร์ดิทก็ไม่บอกกูเว้ยเดี๋ยวกูจะเป็นมาโซทุยแบนเนอร์ไอ้นี่มันคล้ายๆเครื่องรางใช่ไหมเจสซี่บอกเฮ้ยแอนเน่เป๊ะเว้เฮ้ยมันส่องสว่างขึ้นกูเห็นฉันรู้มันหมายถึงอะไรนะมันน่าจะหมายถึงว่าเรามาใกล้ใช่ไหมมันหมายถึงฉันคิดว่าฉันรู้นะมันความว่าไงเอาจอเห็นไหมล่ะมันจะส่องสว่างมากขึ้นเวลาที่เราหันไปทางทิศทางใดทางหนึ่งแปลว่าทางที่มันส่องสว่างที่สุดก็คือทางที่แม็กนัทอยู่ชัวร์เลยครับเขียวๆเอาล่ะไปทางซ้ายซ้ายนี่เงียบกริบเลยงั้นไปทางขวาทางขวาเน่ตัวนี้มันโคตรสว่างเลยนี่อ่ะเรื่องสว่างได้อีกเฮ้ยดีแน่มันเขียวทั้งเครื่องรางตรงนี้แน่ดิงๆๆรู้สึกว่าเราจะเจอแม็กนัทแล้วผมแม็กนัทแม่งอยู่ตึกโคตรหรูอ่ะตึกที่มันขาดครึ่งแต่ยังอยู่ได้อ่ะไอ้โจนทวินเทลมึงอะไรเฮ้ยสวัสดีคนใหม่ป่ากูไม่อยากจะมาเมืองนี้หรอกเธอบอกใช่มั้ยว่าเธอรู้ใช่มั้ยว่าแม็กนัทอยู่ไหนไม่ใช่เรื่องของมึงโอเคป่ะอย่ามีเรื่องนะอย่ามีเหลืองฉันคิดว่าฉันนี่เธอยิ่งทำให้ฉันอยากรู้นะว่ามันคืออะไรนะไอ้นั่นนะฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้โหพวกมาเพียบเลยนะมึงเฮ้ยเราเจอพวกไอ้นุ๊บนูบอะที่จะต้องการจะหาแม็กนัทอะทำไมก็โอ้โหแม่งลุมเจสซี่เอ็กเซลถามทำไมจัดแม่งเลยอย่ามายุ่งกับกูเว้ยมึงออกไปไกลนะกูไม่อยากจะทำร้ายใครกูบอกเลยโอ้โหเจสซี่กูไม่โหดสัตว์มาโอนแต่แม่งเอาไปเลยไอ้อีนี่กูยิ่งบอกอยู่ห้ามเอาไปแม่งไม่เอาไม่คืนไปแล้วไอ้เวนี่โอ้แม็กนัทผมฉันเอาเครื่องบูชายันมาแล้วอ้าวไม่อ้าวโดนอ้าวโดนแย่โห้ยทวินเทลเอ้ยมึงจะขโมยมึงก็ปล่อยเขาขโมยต่อมึงนี่มันอะไรเอาขโมยกันไปรถยอดไอ้พวกนิ้วอ้าวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวไอ้นี่เป็นคนที่ฉกไอ้เครื่องรางไปจากไอ้ทวินเทลไม่ใช่อ้าวมันไปทางเดียวกันน่ะ
มันทำงานด้วยกันอ๋อไอ้เปลนี่เมื่อกี้เล่นละครหลอกกูบอกว่าจะขโมยจองโจจากโจที่แท้แม่งร่วมมือกันคนไหนควรจะมีเครื่องรางก็อีหัวทวินเทลป่ะโอ้ต้องเลือกใช่ไหมเออีหัวทวินเทลไอ้โจนเป็นของฉันนายไปจัดการคนตกปลาซะอย่าอีทวินเทลมึงโอ้ยเวรกรรมกดไม่ทันอีทันอยู่ที่อีเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรเฮ้รู้ไหมว่าปีวันไหนที่ดีสุดในปีของในเมืองบูมอะไรอะตกเหรอบูมว่าอะไรของมึงนี่ฮะไปเลยนะดิงกัสมึงเรียกกูดิงกัสเลยมึงรู้ใช่ไหมว่ากูไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไร วิธีหาเดียร์ที่จะออกไปได้ต่อบล็อกแม่งปอโหช้าไปไหมครับเจสซี่ดิก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 ได้อยู่ได้อยู่ทันไหมอ้วนครบแอคเซลแล้วไหนคนตกปลาก็ให้มึงวิ่งมาฉันล้อมไอ้คนตกปลาไม่ได้นะแต่ว่าแม่งแล้วเครื่องรางอ่ะนู่นไงอยู่ตรงนั้นเลยมึงหยุดเลยนะกูรู้ที่แล้วมันต้องมีอยู่เฮ้ยทำไมอ่ะไม่กูไม่หยุดเย่ไปแล้วโอ้ยมึงเชื่อฟังดีมากโอ้โหแม่งปิดประตูได้บล็อกเลยเอ้ยไอ้พวกอิดพวกนี้แม่งต่อยก็ไม่ได้แน่ต่อยไม่ได้ก็ต้องปีนว่างั้นไอฉันได้พาฉันเจอทางขึ้นดีๆแล้วไปนี่ครับมีเถาวัลย์พอดีไม่รู้ทำไมถึงมีเถาวัลย์อยู่ตรงนี้แต่ช่างเถอะอ้าวฉันก็พยายามหาแมกนัสมานานแล้วเว้ยเธอหยุดใช้ไม่ได้หรอกแล้วกูต้องรู้ไหมอะจบเหม่อไม่ได้แดกกูบอกเลยมึงคิดว่าเธอสั่งใช้ไว้ใครอ่ะมันหมายถึงเพลงที่ติดอยู่ในหัวฉันครั้งนึงอ่ะฉันไม่สามารถทำให้มันจากไปได้อ๋อเพลงที่ชื่อว่าเธอไม่สามารถทำให้ฉันจากไปได้แล้วกูต้องรู้ไหมมึงไม่ต้องบอกกูก็ได้นะกูไม่อยากจะรู้หรอก okay, เอาละเครื่องรางเล็กๆจ๋าพานำทางฉันสิเดี๋ยวมึงรู้เลยจะนำทางใครจะนำทางกูตบหัวมึงนี่ตบเกียนโอ้โหไม่น่าจะตบสักทีเอาอีระเบิดอยู่ข้างหลังมึงยังไม่เห็นนะเอ้อีมันสำคัญกว่าที่มึงคิดนะอีดอกโอ้โหบ้านเบิ่มโอ้อะไรเล่าเครื่องรางไม่ได้แดกไปไหนอีกละเครื่องรางกูไปเรื่อยเลยเอาเป็นไงล่ะนี่แหละคือการทำแบบทีมเวิร์คแหมพวกมึงนี่สามัคคีกันเรื่องที่เฮี้ยจริงนี่อันเนี้ยคนสามัคคีกูนี่คนเดียวไอ้แอ็กเซลหายไปไหนวะอีตูดกูไว้มึงตามเผื่อแป๊บเดียวไม่หายหัวอีกแล้วกูทำอยู่คนเดียวเนี่ยฮะโดดไปแล้วโว้ยจริงมันก็ไม่ได้บึ้มแรงขนาดนั้นนะเป็นไงโอ้โหบ้าได้ทำไมตัวแม่งแวบ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 โอ้โหตัวแม่งแม่งแม่งโอ้โหแม่งตัวแม่งแวบแวบแวบมึงเก็บดาวจากมาริโอมาวิ่งชนกูนี่กูตายใช่ไหมทุยคนละเกมแอ็กเซลมึงไปอยู่ไหนมาอีตูดแอ็กเซลมันแม่งน่าอยู่ที่ตึกโน้นเราต้องรีบไปไปแล้วนั้นก็ส่งเครื่องรางมาฮะเธอถูกล้อมด้วยพวกอันธพาลเขาจะจัดการเธอแล้วเดี๋ยวไม่ให้อะไรของมึงเอ็กเซลเอ็กเซลไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่ากูไม่เชื่อใจมึงอ่ะไม่กูจะไม่ให้มันหลุดมือกูโอเคป่ะเอ็กเซลบอกอีสัตว์เอ้ยทำหน้าทำตูดอะไรมึงหายไปไหนกูคุ้มครองเองรับรองปลอดภัยโอเคเดี๋ยวฉันจะคุ้มครองเธอออย่างนั้นแหละกูไว้ใจมึงไม่ได้หรอเอ็กเซลเอ้ยเฮ้ยกูเกลียดแม่งว่ะไอ้สัตว์เอ้ยไปจัดการแม่งเลยโอเคตามสบายเลยค่ะกูไปแล้วนะดีมากแอ็กเซลทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยฮะเออาหายกูทำอยู่คนเดียวเนี่ยอุ้ยสวิตช์ออนวุ้ยควบโอ้บึ้บึ้มรู้สึกระเบิดแม่งมีอยู่โคตรทั่วเมืองนี้เลยยังจะมีอีกเยอะแยะยังหลบได้อยู่อะไรนายเอ้ยโหตกใจอยู่ปึ๊บโอ้ก้มไม่ได้วิ่งโอ้ยธนูโง่ๆเอ้ยไม่ได้แดกกูแล้วโอ้โหคิวเออโอ้โหค่อนข้างสูงอยู่รอดไปได้แล้วเจสซี่เธอทำได้มึงมาตอนสุดท้ายตลอดเลยนะแอ็กเซลรู้สึกว่ามึงก็ไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นี่โอเคไหมล่ะก็เรื่องยาวนะก็มีไข่แมงปามาไอพวกอันธพาลแมงปาไข่เยอะเลยก็สนุกดีไหมล่ะก่อนนะเธอมีเครื่องรางอยู่ไหมเอออยู่ที่กูนี่ถ้ากูเก็บแล้วก็ไม่มีทางหลุดหรอกบอกตรง
รู้สึกว่าเธอจะทำกับดักหายหมดเลยนะเออดิกูวางมาคนเดียวมึงไม่คิดจะช่วยแม่อะไรนะมาตอนสุดท้ายตอนที่กูเคลียร์ของหมดแล้วตุ๊ดเอ้ยเอาละรูเบนแม่งนั้นไปกันเถอะเฮ้ยเอ็กเซลก็ไม่รู้ดิมันอาจจะล็อกอะไรเปล่าก็ปกติแล้วผู้คนถ้าเกิดประตูล็อกแล้วผู้คนจะทำไงอ่ะก็เคาะใช่ไหมเอ๊ะก็เคาะอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บมันเป็นคอร์ดมันคุบว่าเจสซี่ไม่เป็นคอร์ดที่โคตรโหดมันจะออกไม่ออกไงอ้าวแม่งเปิดจริงเว้ยเออเว้ยคอร์ดยังกันจะทุบแม่งเปิดเออรู้สึกว่าการเคาะมันจะเวิร์กนะครั้งหนึ่งอ่ะก็นั่นอ่ะดิปกติใครเขาเปิดให้แม่งกูทุบขนาดนี้ใครแม่งเปิดเอ้ยนั่นไงตาแดกูว่าแล้วแม่งไม่น่าจะเปิดง่ายที่แท้แม่งวางกับดักกรูศาสตร์เครื่องล้างเดี๋ยวถ้าตกละวาไปนี่จบเลยเนี่ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะบักแมงเดี๋ยวเดินไปเครื่องล้างอยู่ตรงนั้นเธอถูกล้อมด้วยกับดักมากมายร้อยพันแล้วเข้ามาใกล้ๆและคาบูมโอ้โหอะไรน่ะอย่าบอกนะว่าไอ้ยานั่นแมกเนสสุดยอดฉันถูกจับด้วยแมกเนสโอ้ใช่ว่าฉันจะตายแน่ๆเลยเจสซี่บอกมึงมาแฟนเกิลอะไรแถวนี้นะฮะกูแฟนเกิลเกเบียลแต่กูก็เข้าใจเฮ้ฉันเข้ามาจัดการช่างเหลือเธอสองคนนี่มันเป็นอะไรที่แย่มากแล้วหมูมันซ่อนตัวได้ไม่เนียนเท่าไหร่นะกูไม่ใช่อันธพาลมึงดูหน้ากูด้วยเราไม่ใช่อันธพาลโอเคเรามาจากนอกเมืองเพื่อจะมาหาเธอมาคุณน่ะจริงเหรอเออจริงแต่ดูดิดูหน้าแม่งโคตรอันธพาลเลยมันก็จริงหน้าแม่งอันธพาลแต่ใจแม่งตุ๊ดเชื่อกูเหอะแต่เขาเป็นแฟนของมึงนะแม่งใช่เขาเป็นแฟนใหญ่มึงเลยคล้ายๆกูเป็นแฟนเกเบียวอ่ะแหละก็อาจจะไม่แฟนที่ใหญ่ที่สุดอะไรแน่งั้นเราถามหน่อยที่ไอ้คนที่ไม่ใช่อันธพาลนะฮะแกหาฉันได้ยังไงแกทำงานกับใครเกเบียวส่งเรามาเอางี้ดีกว่าดูน่าเชื่อเสือใช่เกเบียวส่งเรามาพฤติกรรมนี้เกเบียวเธอนี่มันช่างเป็นพวกที่คุยได้เก่งจริงอ๋อชิบหายผู้คนก็รู้ตำนานของเกเบียวอยู่แล้วผู้คนก็พยายามจะโกหกไอ้นี่ด้วยการใช้คำว่าเกเบียวใช่ไหมมึงเป็นใครกันแน่ทำไมเธอมาที่นี่ต่อยดีไหมเนี่ย แมกนัทก็แมกนัทเถอะฉันต้องการแมกนัทขั้นสุดยอดตำนานของแมกนัทพวกเราอ่านมาตลอดเราได้เห็นแล้วว่าเขายังอยู่ก็ยังอยู่ก็เธอไม่ได้สนใจนี่ลองพูดมาสิโอเคมันมีปีศาจตัวเบลเลอร์กำลังกินโลกทั้งโลกอยู่เราหยุดอะไรไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าทำไมเราถึงมาหาแมกนัสแมกนัสมาหามากับเราเถอะคุณอาจจะเป็นโอกาสเดียวของเราก็ได้นะโอเคโอ้ยเราให้เหตุผลหนึ่งอย่างที่ว่าทำไมฉันจะต้องไปกับเธอฉันคิดว่านายเป็นฮีโร่ไม่ใช่เหรอแม็กนัทฮะและตอนนี้โลกต้องการฮีโร่โอเคไหมมึงฮีโร่อยู่ปะเนี่ยฮะ ควรจะมาช่วยฉันหน่อยยังสำเนียกตัวเองอยู่ไหมสิ่งที่เธอพูดมาเธอคิดว่าฉันจะให้ฉันเชื่อได้เหรอ พวกเธอมันก็แค่คนแปลกหน้า มึงนี่ก็มึงกูเสียเวลาเนี่ยแมกนัสมาแล้วกูไม่มีเวลาไอ้สัตว์เราต้องรีบไปอย่าให้กูโหดกูต้องต่อยก่อนไหมกูต่อยไปทุกคนแล้วนะเฮ้ยถึงก็รีบจังเลยโอเคฉันไปก็ได้ก็แค่นั้นแหละต้องให้เจสซี่บอกกูไม่มีเวลามันจะมาไม่มาอู้หัวใจมันจะเบิ่มบ้านกูแต่ว่านะมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกันก่อนถ้าจะไปจากที่เนี่ยเหรอปัญหาอะไรอ่ะแมกนัสก็เดินดิมึงมีขาไอ้ Excel มันก็กวนเกินก็ไม่รู้แหละนะว่าเธอมองดูรอบสถานที่นี้เปล่าแต่ว่ามันเต็มไปด้วยพวกอันธพาลกูรู้แม่งบึ้มกันตูดกันบานเลยมันก็โอเคไม่ใช่หรอไม่เคยได้ยินเรื่องการท้าประลองเกี่ยวกับตำแหน่งของเกมนาคมงกุฎของราชาไหมตราบใดที่ฉันเป็นราชา
ฉันก็ไปจากเมืองนี้ไม่ได้อ๋อก็เข้าใจอยู่แล้วนะมันก็ไม่มีใครสู้นายได้มันเป็นแมกนัสใครจะสู้มึงได้มึงเป็นฮีโร่ไอ้ตูดก็นั่นแหละปัญหาไงเออก็ใช่ก็ลองพูดดูนะฉันมีชีวิตอยู่ในฐานะราชาของเมืองบูมทาวก็อาจจะไม่สนุกอย่างที่เธอคิดก็เรียกราชาคนใหม่ไปดิเออเรียกราชาคนใหม่แล้วก็มากับเราดูดีนะฉันจัดการพวกแม่งมาหลายครั้งแล้วไม่มีใครที่มีค่าพอและทำไงล่ะวะแต่เธอก็มาใหม่พร้อมกับเครื่องรางสีทองบางทีอาจจะมีข่าวลือดีๆของเธอก็ได้เออกูทำเรื่องไว้อยู่ถ้าเธอชนะฉันก็ไปได้ก็โอเคมาไปทำดีมาเออก็นะเธอไม่สามารถจัดการฉันได้ในชีวิตจริงอยู่แล้วก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะเออนะชีวิตจริงคืออะไรอ่ะโอ้นี่อาจจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยฉันก็คาดจะน่าสนุกมากเลยเนี่ยแต่เราจะต้องทำให้มันดูเหมือนจริงเหมือนจริงอะเดดโบมันจะต้องมีความโหดร้ายเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเอ๊เดดโบคืออะไรทำให้เหมือนจริงเหรอแปลว่าแม็กน่าจะช่วยเราแอบโกงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละคือเดดโบเย่การทับเราเพื่อหาราชาแห่งเมืองบูมทาวใช่ไหมเฮ้โอเคสุภาพบุรุษและสุภาพสตรียินดีต้อนรับสุเดชโบรในมุมหนึ่งเรามีแมกนัสราชาแห่งเมืองบูมทาวเย้ yeah. และก็เขาจะป้องกันเข็มขัดแชมป์ของเขาเอาไว้แหมช่างเล็กน้อยจริงยินดีต้อนรับสุเดชโบรการดวลของอาจจะผ่านแล้วเธอจะหลอกเขายังไงอ๋อจะเฟกอ๋อจะพยายามทำให้เฟกให้เนียนใช่ไหมก็ฉันจะขอเริ่มจากเล็กๆก่อนจากนั้นฉันจะปาระเบิด TNT ใส่นายแล้วนายก็แกล้งแพ้โอเคป่ะโอเค TNT โอ้เยี่ยมโอเคเตรียมกันเรียบร้อยแล้วและเธอชื่อของเธอจะเป็นอะไรต้องเอาชื่อเนอะThe Destroyer นักทำลายล้างฉันคือเจสซี่นักทำลายล้างเดทรายเยอร์และฉันมาเพื่อทำลายการแข่งขันเย่ฮู้ได้ยินชื่อแล้วนะขอต้อนรับบิ๊กเดทบิ๊กโบให้กับเดทรายเยอร์นักทำลายล้างชื่อกูเรียงโหดมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยโอ้ล่ะศัตรูจะต้องตั้งหอคอยอันธพาลเพื่อที่จะจัดการกันเองและกฎเดียวก็คือเฮ้ยมันไม่มีเกิดเย้อย่าจิ้มตากันแค่นั้นแหละตามสบายโอเคทำอะไรก็ได้นอกจากจิ้มตากูเตะพามาได้ไหมเฮ้ยเดนนี้มันเป๊กเอาล่ะเรามาสร้างกันเถอะแม็กนัทและเธอเอาละฉันเอาระเบียงขึ้นมาแล้วงั้นกูเริ่มการสร้างเลยโอเคมาไม้หินแล้วก็ขนสีชมพูเดอะฟาร์คสักขนสีชมพูจะมาทำตูดอะไรวะในการแข่งขันครั้งนี้หินก็ธรรมดานะเอาไม้ก็น่าสนใจแล้วทำไมลูเบนไปอยู่ตรงนั้นวะลูเบนอยู่ตรงนั้นเหมือนจะบอกให้เราเอาไอ้ขนสีชมพูเลยอ้าวอะไรอ่ะเอาตูดนี่กูเลือกช้าหน่อยก็ไม่ได้แม่งยัดอะไรมาให้กูเนี่ยจะบอกนะว่าฟองน้ำไม้อะทำจากไม้ป่ะก็ไม่ดีก็ไม่เลวก็คงจะทำแบบนั้นแอ็กเซลไปทำหาอะไรฝั่งนั้นในกูด่าก็เนอะพอดีแบบก็เธอมีลูเบนอยู่แล้วในฝั่งนั้นฉันก็อยากจะอยู่ฝั่งเธอไงแต่ว่าถ้าลูเบนอยู่ตรงนั้นฉันก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกเปล่าโอ้อีเปลนี่มาแฟนเกิร์ลอะไรแถวนี้เนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยเออช่างเหอะแล้วนี่เป็นการเฟกอยู่แล้วจะเกินให้มาเลยเอาของที่ดีสุดเธอมานี่เดี๋ยวรู้เลยว่าของที่สุดคืออะไรปาไปหนึ่งดอกไปนู่น นั่นแหละคือวิธีการที่จะไม่ปาไข่นะอย่าปาไข่แบบนั้นนะกูแค่บอกเฉยเธอมาจัดการหันหลังให้เอ็ดเจอโดนแล้วเด้แม่งเป็นการไปทีโคตรจะไม่เนียนเลยเอาล่ะที่จะจัดการกับเธอนะดิสทรอยเออร์
ป็นอะไรที่น่าไปช่วยประชันดีไหมก็โชคดีเถอะนะเธอนายทำลายฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรารู้กันโอเคโอ้ยมึงเตะไก่ทำไมเดี๋ยวแม่งนะผมมึงนิ่งทำลายสัตว์มึงก็แค่นักเรียนเอาล่ะระวังตัวให้ดีฉันจะให้บทเรียนสุดท้ายกับเธอแหมจะคุยดีว่ะว่าเจ้าวาทะดีจริงเขาจะหลบอ้าวโอ้ยเต็มหน้าโคศกนั่นเป็นแค่การเตือนเฉยๆนะเอ้ยอะไรมึงกวนเตือนเพราะว่ามึงอยากได้แว่นแหละเริ่มโดนด่าแล้วรู้สึกว่านักเรียนจะได้กลายเป็นอาจารย์แล้วแหละนะแล้วล่ะเดสทรอยเยอร์จะจัดการชนะวันนี้กูไม่รู้หมายความว่าไงแต่กูชอบมากเลยเย้มันก็เชียร์จังเลยเอาต่อไปก็ถึงเวลาแข่งระเบิดแล้วมั้งเนี่ยปั๊บนี่เด้งระเบิดใส่เต็มหน้าเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวแมกนัสมันใช้สลามบล็อกเพื่อป้องกันเดี๋ยวนะถ้าเกิดกูโดนโจมตีด้วย NAT กูเมื่อกี้เป็นอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเจ้าของการระเบิดได้เจ้าแห่งการระเบิดเจสซี่โอเคเปล่าพอหรือยังเดี๋ยวเฟกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมึงต้องโดนไม่ใช่เหรอก็เล่นตามไปก่อนแล้วกันก็ดีเฟกนิดก็บางทีมันก็โอเคนะมันก็โอเคนะเมื่อกี้เดี๋ยวนายก็จะแพ้แล้วนะเฟกนะแม่งนัดสร้างปืนใหญ่เย้จัดการปืนใหญ่เลยถ้าเกิดปืนใหญ่เธอต้องการงั้นก็เอาปืนใหญ่ไปรู้สึกว่าเขาจะไปแล้วนะเจสซี่มันจะฆ่าเธอจริงนะเจสซี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนแรกมึงเป๊กเดี๋ยวมีอุปกรณ์อยู่ชิบหายแล้วแม่งนัดมึงเป็นไรเนี่ยเลือดแห่งการต่อสู้มึงขึ้นนะบอกจะเฟกจะมาจัดการกูจริงเนี่ยนะเดี๋ยวสร้างป้องกันก่อนโอเคโอ้ยเฮ้ยแอ็กเซลเซลดูนี่น่าจะคอยบังได้อยู่นะเย้มันก็ว่าก็จะได้อะแต่ว่าเจสซี่มึงดูดิฮะโอ้โหดูตาไม่ติดไฟโหแล้วดูไม่สร้างผมไม่โคตรหรูเลยมึงทำได้ไงแต่ว่ามึงต้องยอมแพ้ไม่ใช่เหรอนี่ไงยอมแพ้โอ้โหมึงไม่ยอมแพ้แล้วครับจังหวะนี้นะอุ้ยลบโอ้ยเกือบไม่ทันเจสซี่ระวังอุ้ยเยอะเลยโอ้มึงอุ้ยกูไอแม็กนัทอีเพลทเดี๋ยวกูต้องตบโอ้แม่งมันใหญ่แม่งมันใหญ่ไอ้นี่ใจเย็นทีดูว่าเฮ้ยมึงต้องยอมแพ้กูไม่ใช่เหรอไอแอ็กเซลทำประโยชน์ให้กูหน่อยแม่งบึ้มกูทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกูจะหลบอุ้ยโอ้ยบัดซบเธอมาจัดการกับเจ้าเหตุการณ์พานอย่างฉันและใช้ฟองน้ำแม่งฟองน้ำจริงด้วยที่เราได้หวยโจรแม่งเอาฟองน้ำให้กูเอาไปหมูมันไม่เกี่ยวเว้ยดีมากรูเบนถูกเวลาไว้แล้วเอาอะไรมาโอ้ยธนูเหรอดีอย่างงี้ต้องยิงหัวแม่งโอ้ยไอ้เซลบอกอย่ายิงจริงเดี๋ยวแม่งตายกูรู้แล้วไอ้ห่านี่บอกจะยอมสักพักแม่งมันอ๋อมีระเบิด TNT อยู่ข้างในปืนใหญ่แล้วก็มีธนูโอ้ยเย่โอเครู้ใช่ไหมเราจะทำอะไรจัดไปรูเบนโอ้โหแม่งไอ้แม็กนัทนี่แม่งเป็นอะไรกับสัตว์วะแม่งรังแกเหลือเกินโอ้เฮ้ยกลิ่นดีนะมึงรูเบนบอกจะแดกกูแล้วเฮ้ยแม็กนัทเฮ้ยมีอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงรู้เลยมึงโกงกูใช่ไหมหมูบินมันไม่ขำนะเว้ยบอกให้แม่งนั้นขำเลยกูบอกไม่ขำยังจะขำยังโอ้ยเถอะเมทัลลิกโบรแอนแอโร่ยิงเข้าไปโอ้โหเมทิกเต็มหน้าอุ้ยชิบหายชิบหายอะไรสัตว์บอกจะเฟกกูเอาจริงเลยครับมึงแพ้จริงเลยสมใจไหมรู้มั่งเล่นอยู่กับใครกูเจสซี่ล่วงเจ็ดแมงนี่กูยังอยู่ป้อมมึงถูกทำลายกูยังอยู่บนฟองน้ำอีกแค่อันเดียวเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้เขาเกาะไอ้นี่ล่วงเราได้ผู้ชนะแล้ว The Destroyer นักทำลายล้างเย้แง่กูชนะจริงเลยมันไส้เย้เดี๋ยวกูต้องตบแม็กนัทสักทีครับก่อนจะลากแม่งไปไอ้ห่าเฮ้ยแง่เย้เย้พูดอะไรหน่อยไหมแชมเปี้ยนกราบตีนกูไส้พวกลูกสมุนเอาละผู้คนในเมืองบูมทาวกราบตีนคนผู้นำคนใหม่ของพวกมึงเย้
พวกนายอาจจะแย่อาจจะอะไรแต่คุณนะเป็นผู้นำแล้วตอนนี้นะเอาละพวกเราพร้อมยังอ้าวเดี๋ยวกูผู้นำเดี๋ยวเย้นี่มันง่ายกว่าแม็กนัทมากเลยอ้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเหรอมันก็ทันจะไม่ดีนะกูลืมไปว่าคนพวกนี้แม่งข้อความรุนแรงเฮ้ยอะไรวะน่ะนั่นมันเดวิดเทอร์สตอมเห็นหรือยังไอ้สัตว์ต้องให้มาจริงใช่ไหมจะรู้ว่ามันของจริงแล้วจะทำไงทำไงไอ้ดีเนี่ยกูมาถามมึงว่าจะทำยังไงไม่ใช่ให้มึงมาถามกูตอบชิบหายแล้วโอ้โหคนในเมืองนี้ก็จะไปไม่แม่งนัดจัดการดิเนี่ยกูเรียกมึงมาเพื่อการนี้แหละเอาดิทำอะไรสักอย่างโอ้เลิกกินอาณาจักรฉันแม่งนัดเอาดิมึงไม่ทำอะไรมึงก็วิ่งก่อนก็ได้อะมึงจะต้องนี่แล้วมึงจะเสียใจที่มายุ่งกับเมืองบูมทาวเฮ้ยเอาไว้แม็กนัทบวกเลยดิอ่ะวิ่งชิบหายแล้วกูตอนแรกนึกว่าจะบวกได้เลยยังบวกไม่ได้อะวะแต่วิ่งกันก่อนใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่ฐานบัญชาการเราได้แม็กนัทมาแล้วปรากฏก็วิ่งกลับมาเอาละอีกนิดนึงแม็กนัทเดี๋ยวกูยังไม่ได้ต่อยมึงที่มึงแกล้งไม่แกล้งแพ้เลยนะเนี่ยกูยังจำไม่หายมึงกวนเดี๋ยวมึงจะโดนนะฮีโร่กูก็ไม่สนนะเว้ยกูรักเกเบียวคนเดียวอ้าวโอ้ยโอ้โหแม่งธนูกีหลอกวะเนี่ยแย่ลูคัสไปเจนานเว้ยโอ้ลูคัสแม่งสร้างฐานป้องกันเหรอมึงสร้างพวกนี้เหรอโอ้โหยังแจมอ่ะป้องปะการเลยเนี่ยแย่ฉันคิดว่าฉันควรจะสร้างให้มันป้องกันได้ดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยแจมมากเลยทำได้ไงเราเอาแม็กนัทมาแล้วเห็นเปล่าเยี่ยมมากถึงแม้ซึ่งดูแล้วไม่รู้ว่าแม่งจะใช้อะไรได้เปล่าวะลูคัสกูเริ่มกูผิดหวังอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกเบียลไอ้ย่าโอ้ละทุกคนดีมากที่เจอเธอฉันนึกแล้วเธอต้องไม่เป็นไรดีแล้วที่กูช่วยมึงไว้ในเอพิโซดที่นี่หนึ่งแม็กนัทเพื่อนเก่าฉันไม่ไอ้เดียสองคู่หูเย่เจสซี่ฟินไอ้เขาสาววายทุยนี่ที่ได้เจอนายนะเนี่ยเอาละดูจีเธอยิ่งเจอเธอดียิ่งดีเข้าไปเลยเจสซี่ฉันดีใจมากเลยที่คุณปลอดภัยหนูแฟนเกิร์ลมากเลยเยี่ยมมากเลยที่คุณปลอดภัยนะคะคุณลีเขาอะไรเหรอเอาไปเปล่าค่ะโดนอ๋อเฮ้ยแม็กนัทก็บอกเมื่อกี้ครับว่าถ้าเธอไม่ดึงฉันออกมาแล้วก็ฉันก่อนจะไม่อยู่นี่ก็ได้แปลว่าที่ผมเลือกดึงแม็กนัทออกมาเป็นการช่วยได้อะไม่แน่เหมือนกันครับแล้วแล้วเพตาขอถามหน่อยแล้วกันแล้วเพตาตามมาไหมเห็นเขาไหมก็ทีสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแต่พวกก้อนหินนะผู้คนไม่แต่เพตาไม่เคยรอดไปได้เลยอ๋อปรากฏว่าเพตาไปแล้วไอเวอร์บอกว่าเพตาวิ่งไปอีกข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วเพตาโดนดูดไปแล้วใช่ไหมแม็กนัทเอาไงให้ว่าชวนมึงมาคนนี้ว่ามึงจะสู้มันได้นะแต่พวกเราก็ยังอยู่นะนั่นหมายความว่าเราคือความหวังมาด้วยกันเข้าไปข้างในอุ๊ยโอเคนะคะโอ้เจสซี่เกเบียลมานี่เจสซี่สาวแตกเลยทีเดียวนะเหมือนนะแล้วนะที่ได้มาที่นี่โอ้ทำไมอ่ะแบงค์นัททำไมเธอมาทำอะไรที่นี่อ้าวเอลิกาเหรอก็มันก็ค่อนข้างจะดีนะลืมบอกไปโอลิเวียแบบว่าไปตามทางเธอเองอ่ะแต่ระหว่างที่เธอไปผมแปลว่าโอลิเวียนี่บุกเดี่ยวไปพามาเลยอ่ะแล้วก็โอลิเวียจะกลับมาเพราะกับใหญ่นั่นเหรอเธอรู้ใช่ไหมไม่รู้จะรู้ไหมเนี่ยแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะก็มึงก็เป็นเพื่อนกันป่ะแน่นอนมีปัญหาฉันไม่มีทางทำงานกับเธอก็มึงเคยเป็นฮีโร่ด้วยกันบอกว่าไม่หลังจากไปทำไมทำอะไรไว้มึงโดนหักอกไงเจสซี่ดูสิเอลิเวียมึงแอบเทพปะเนี่ยไปชวนเอลิกาดคนเดียวกูไปไอเอ็กเซลสองคนเนี่ยยังได้เพิ่งได้แม็กนัทแต่เธอไปคนเดียวเลยไว้โอลิเวียไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาแหละนะโอลิเวียพยายามทำให้เทดีไหมแล้วเธอเป็นใครอ่ะแล้วทำไมเธอถึงพาเข้ามาก็กูไปตามไอโอลิเวียนี่ไม่คิดจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนจะพาเธอมาเลยพวกเรากำลังจะพารวมตัวพาคีกันใหม่ก็อาจจะดูแย่บ้าไปบ้างนะแต่ว่า
ฉันไปที่เมืองเลสโตเนียมาแล้วมันก็มีพวกวิศวกรแจ่มๆมากเลยมันก็ค่อนข้างจะโดนขู่บ้านแต่ว่าเอลิกัดก็มาใช่ก็เป็นผู้ช่วยฉันนะอ๋อเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่บอกไว้ก่อนนะว่ากูเป็นราชาแห่งเมืองบูมทาวฉันคือราชาแห่งเมืองบูมทาวคนใหม่เย้ก็เยี่ยมดีนี่แน่ไอ้ไม่เป็นไรหรอกแน่ก็แบบเธออาจจะเขินนิดหน่อยก่อนนะอ๋อเธอรับฉันเป็นผู้ช่วยแล้วก็ลามาใช่ไหมล่ะเออโอเคเรากูได้เป็นราชาแต่เธอได้เป็นผู้ช่วยก็ดีแล้วแต่โอลิเวียเฮ้สวัสดีแม็กนัทเสียงของมึงนี่โคตรจะไม่เป็นมิตรเลยนะ เออแม่งเฮ้ยความรู้สึกกูแล้วเป็นไงแล้วมึงมาโอลิเวียบอกกูทำไงดีวะเจสซี่โอเจตี้บอกไม่รู้แม่งดีแม่งมีปัญหาอะไรกันเปล่าวะกูก็ไม่รู้ว่ะเอ้ยเอลิกาดเฮ้ยนี่แม็กนัทนี่แม็กนัทพวกมึงหยุดอย่าให้กูตบเลียงหัวไอ้แม็กนัทนี่กูยังไม่ตบพวกคนหยุดดิไอ้ห่าไอ้พวกมึงนี่แม่งทำตัวเป็นคนบ้าเป็นฮีโร่กันซะเปล่าพวกคนครับดูภาพใหญ่ๆก่อนไหมภาพใหญ่ก่อนไหมพวกเรามีวิทเทอร์สตอมที่โคตรหิวแล้วมันกำลังจะทำลายโลกทั้งใบจะทำให้โลกทั้งใบกลายเป็นอาหารเย็นนะเว้ยกูก็รู้ก็เห็นมันก็สุดยอดฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะใช่ปะล่ะอาจจะแย่แบบไหนก็ได้นะเอลิกานี้ไม่จบเว้ยมึงจะหยุดไม่หยุดเดี๋ยวให้กูตอบพวกมึงจะหยุดสู้กันไหมฮะอยู่อีฮีโร่อย่ากลัวเจสซี่โคตรโหดเจสซี่ก็พูดถูกนะเราควรจะหาทางจัดการพวกมันแย่เกเบียลของกูเกเบียลนี่แหละที่กูชอบที่สุดพวกมึงนี่มันไม่ได้เรื่องแต่ว่าเสบียงเราไปแล้วเฮ้เรามีระเบิด TNT ต้องเป็นภูเขาที่จะฆ่ามันได้ทำไงอ่ะกูนึกว่าพวกมึงเป็นฮีโร่กันพวกมึงเป็นภาคีพวกมึงทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็โอเคนะกูเพิ่งจะมาโอเคป่ะกูรู้กูเข้าใจแต่ว่าถึงเราจะมี TNT อยู่รอบๆตัวเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะพอเปล่าอ้าวแล้วกูสาพามึงมาทำตูดเลยเนี่ยถ้าเกิดโซเลนอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะทำอะไรได้โอเอลี่อีกแล้วเหรอทำไมอ่ะมึงมีปัญหาอะไรโซเลนไงเดี๋ยวก่อนนะแม็กนัทเธอก็มีเหตุผลของเธอนะโซเลนก็แบบก็มีภารกิจของเขาอยู่นี่ฉันมึงไม่ชอบชมโซเลนแล้วทำไมอ่ะมันมีอะไรที่แรงกว่า TNT อีกอ่ะระเบิด TNT มีอะไรที่แรงกว่านั้นอีกอ่ะโซเลนมีซุปเปอร์ TNT แรงกว่าแล้วก็มหาศาลสามารถระเบิดได้ทุกอย่างในโลกเดี๋ยวโซเลนมีระเบิดที่แรงกว่ามึงอีกเดี๋ยวแม็กนัทมึงไม่น่าจะได้ชื่อว่าเป็นเทพในการทำลายล้างเลยนะฉันก็ได้ยินเรื่อง F bomb มาก่อน F bomb fucking bomb แล้วรู้ไหมว่าเขาเก็บไว้ไหนเราจะไปเอามาแล้วใช้กันเองก็ได้เราเอามาสักหน่อยได้ไหมมันมีปัญหานิดหน่อยนะทำไมอีกอะเราไม่รู้ว่าโซเลนอยู่ไหนกูไม่ถามว่าโซเลนอยู่ไหนกูถามว่าระเบิดอยู่ไหนโอเคป่ะเราเจอแม็กนัทแล้วเจอเอลิกาดแล้วรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนก็เครื่องรางมันไม่บอกป่ะตอนที่เราไปหาครั้งแรกตอนนี้มันจะบอกเลยถามกูกูจะรู้ไหมพวกมึงควรจะเป็นเพื่อนมันแผนที่เราอาจจะหาทางเขาได้ไม่งั้นก็อาจจะอยู่ในเธอหรือแต่ก็ลองดูหน่อยได้ไหมเขาไม่ได้อยู่ในแผนที่มันไม่อยู่ในเครื่องรางเกเบียลทำอะไรได้ไหมล่ะเอาทำอะไรไม่ได้ด้วยเอาบอกแมงเดี๋ยวคุยเกเบียลก่อนเป็นไงบ้างเกเบียลแล้วลูเบนกูไปนั่งอะไรนะลูเบนแฟนเกลได้หรือมึง ไงเอลิกาดสวัสดีเอลิกาดเธอรู้เหรอวิธีการจัดการทำงานให้แผนที่ฉันไม่เคยเห็นว่ามันจะเวิร์กมาก่อนเลยกูทำจนหาพวกมึงได้เนี่ยจะคล่องใจกูอีกอะไงลูคัสเป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างลูคัสคือโอเคนะมันค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นมากเลยอะก็จริงน่าจะถึงเวลาทำให้แผนที่นี้ทำงานแล้วมั้งเย้ขอใช้เครื่องรางดิอ๋อแปลว่าต้องมาคุยกับมึงก่อนนะไหนลองดูดิอ่ะวาง
ตอนนี้มี3คนอยู่ตรงนี้อาจจะบอกที่ของคนสุดท้ายให้ก็ได้นิ่งว่ะอ๋อต้องไปกดสวิตช์ก่อนชิตเอ้ยเออแม็กนัทแม็กนัทเออเดี๋ยวคุยก่อนลืมไปเลยมึงต้องคุยกับมึงก่อนเฮ้ยแม็กนัทเอ้ยน่ะเออไม่อย่าพูดถึงเรื่องราวมาพูดถึงเรื่องเราก่อนมาพูดถึงเรื่องเราก่อนอ้าวฉันรู้นะฉันทำอะไรอยู่ไม่คุยไม่ได้วะแม่งเอ้ยเอ็กเซลคุยกับมึงได้ไหมกูขอฝากมึงไปด่าแทนได้ไหมเอ็กเซลทำไงบ้างเออฉันก็อยู่กับแม็กนัทไงเล่าไม่โคตรสุดยอดเลยมึงยังขึ้นชมมันอีกเหรอก็ยินดีที่ได้ยินนะมึงยังชื่นชมมันอีกเหรอหลังจากที่มันบอกว่าจะเฟคแล้วมาเล่นกูจริงเนี่ยยังไม่เคลียร์เลยเนี่ยสลัดแล้วทำไงอ่ะเดินไปทางนู้นอ่ะวิ่งดิเออดึก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 อ้าวไงโอลิเวียเทพเหมือนกันนะเธอแหมแอบเทพก็ไม่บอกกันเลยเฮ้ยโอลิเวียเคป่ะเขาดูโอเคแล้วออนไลน์เออฉันโอเคนะไปทำอะไรมาวะถึงได้เขินอายขนาดนั้นฉันคิดว่าเธอน่าจะตัดสินอะไรไปบางอย่างนะไปทำอะไรถึงเขินได้ขนาดนั้นสงสัยผมอาจจะต้องไปดูในเรื่องของคนที่เล่นไปทางเอเลกาเท่าว่าโอลิเวียไปทำอะไรไว้น่าสนใจน่าสนใจทุกท่านก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์ได้นะโอลิเวียไปทำอะไรมาวะกดสวิตช์ดูอ่ะต๊อกตอนนี้มี3แสงอยู่ที่จุดเดียวใช่ไหมล่ะเอาละนั่นแหละแสงและนั่นก็แสงฉันและนั่นก็แสงเธอเด้อมาแล้วและนั่นก็ใหม่เลยนะนั่นไงล่ะเขาอยู่นั่นแหมต้องรวม3คนได้ก่อนถึงจะเจออีกคนนึงอ่ะรู้สึกว่าจะอยู่ในฐานทัพอยู่ในภูเขาน่าจะไปทำงานสำรวจอะไรสักอย่างสื่อว่าเขาก็เคยชวนฉันไปเหมือนกันนะมันค่อนข้างจะแปลกไงก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปกันก็ไปดิปะทำอะไรได้อ่ะนั่นอย่ามามัวแต่เถียงกันเออไปเอาซุปเปอร์ระเบิดซุปเปอร์ทีอาร์ไล่จุดหนึ่งนี่คืออะไรอ่ะเดอะอุยเดี๋ยวนะบรูฉันรู้นี่มันไม่ดีเลยใช่ครับเพราะเรารู้มาแล้วว่าฮีโร่มี5คนนั่นไงไอเวอร์นั่นกูว่าแล้วไอเวอร์กำลังจะไปหาโซเลนเขากำลังจะไปทำไมไอเวอร์ถึงจะไปหาโซเลนแล้วน่าจะเดินไปได้นะไม่ไกลเท่าไหร่โอเคเราจะรอไปถึงพรุ่งนี้แล้วเราค่อยเดินทางเต็มวันไปแม็กนันบอกกูยังไม่อยากไปว่ะเออจะให้ตัดสินใจเหรอว่าจะไปตอนไหนไปตอนนี้เลยไหมหรือว่าจะรอตอนเช้าไอ้แม็กนันบอกขี้เกียจไปแม่งกูเจอแล้วขี้เกียจไปไปเลยดิรอหาอะไรล่ะโอ้ช่างหัวแม็กนันตอนแรกกูนึกว่าจะดีที่ไหนได้นิสัยแม่งเจสซี่เธอเคยพูดได้ถูกนะก็ไปเถอะไปแหมเออนะเดินไปเถอะกูขี้เกียจรอโอเคป่ะจะรอทำไมเราเจอแล้วก็ไปเลยจะต้องไปหาไอเวอร์ไอเวอร์กำลังจะมุ่งท่าไปหาโซเลนนะครับตอนนี้ตำแหน่งของทั้ง5ฮีโร่ก็ปรากฏชัดเจนเรากำลังจะไปกันเลยเจอเลยมั้ยเนี่ยเอาล่ะทุกคนต้องให้กูนำทุกคนเนี่ยกูนำทั้งเพื่อนกูทั้งฮีโร่อะเจสซี่ใช่ไหมเออฉันเป็นผู้นำดูจักไว้ด้วยแล้วไม่ค่อยจะมีโอกาสได้คุยกันเลยนะจากเกเบียลรู้สึกว่าเธอจะช่วยเขาจากวิเทอร์สตอร์มใช่ไหมหนูเองรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเอาแน่นอนดิมึงตลกกับกูอะมะตลกอะเปล่าก็แบบว่าพูดชมไม่เฉยตลกกับกูอ่ะเจสซี่บอกกูโหดโทษๆแล้วกันแบบแหมมันอาจจะค่อนข้างจะยากที่จะอ่านใช่ไหมล่ะเออโทษทีนะแบบว่าก็หวังว่าถึงเธอจะไม่เลือกฝั่งฉันแต่ว่ามันก็ทำไมอยากจะให้กูเข้าข้างมึงรู้ไงแล้วเธอเป็นอะไรกับโอลิเวียล่ะมานินทาโอลิเวียให้กูฟังอีกรู้สึกว่าเธอจะทำให้เขาทำตัวไม่ค่อยถูกนะพูดตรงๆไปเลยไม่รู้นะว่าเธอจะรู้หรือเปล่าแต่ว่าเธอเป็นแฟนตัวจริงของเธอโอเคเธอทำให้เขาทำตัวไม่ถูกแค่นั้นเองเออมันก็เป็นดีนะฉันก็จะคิดเลยกันรู้สึกว่าเธอจะนับถือเขาได้มากเลยนี่อ๋อทำไมถามว่าทำไมไม่ไปหาเธอก่อนนะไม่ใช่เรื่องของมึงป่ะ
มันไม่ใช่ธุระของมึงต้องรู้ป่ะต้องรู้ทุกเรื่องเลยป่ะโอ้โหโทษเออจะปล่อยไปกันเออรู้มั่งว่าใครนำโอเคป่ะไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าถามเยอะอย่าถามเยอะเจสซี่บอกกูโหดโอ้โหเอตอนแรกควรจะกลัวนะแต่เรามี3ฮีโร่อยู่กับเรายังจะกลัวอะไรอีกวะก็นั่นไงอย่างที่ฉันกังวลนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรอให้ถึงเช้ามึงกลัวอะไรกันวะพวกมึงเป็นฮีโร่มึงปราบมังกรแล้วมึงฆ่าพวกนี้ไม่ได้ทำเป็นบ่นกันอยู่ได้เราควรจะทำไมเราค่อยเถียงกันก่อนได้ป่าววะตอนนี้เรามีปีศาจเยอะเลยนะเว้ยบอกให้แน่ลูคัสธนูเมื่อดาบมาเจสซี่ดาบพร้อมเหมือนกันอย่างนี้ต้องบวกว่าทว่ามาบวกด้วยธนูจิ๊กธนูก็ได้นี่วะธนูมาปั๊บปั๊บยิงแอบมีธนูไว้ทำไมยิงไปเลยครับเฮ้ยแต่ธนูจะหมดว่ะเล็กลูกหนึ่งเก็บไว้ก่อนใช้ดาบกันเฮ้ยไอ้อะไรเล่าอูเห็นมาดิอะไรฟันตายไปหนึ่งตัวมาอีกใครอีกมาอีกตัวนึงวบพับป้าเจสซี่ขาโหดครับน่าจะใกล้จะมีแสงสว่างแล้วเรารีบไปเถอะฉันคิดถึงว่าจะช้าจังไรกูก็รู้โซเลนแม่งไกลไหมเนี่ยมันน่าจะอีกแป๊บนึงอันไม่เท่าไรหรอกเราไปได้แน่นอนเอ๊ะเห็นแน่บอกแล้วจะกลัวเลยทำเป็นตื่นเต้นกันปีทรงปีศาจเรามี3ฮีโร่ในทีมนะเว้ยปีนะไปโอ้ยโซเลนโซเลนลูเบนแม่งถึงก่อนใครเพื่อนตัวลูเบนแม่งเทพลูเบนแม่งเป็นสุดยอดนักปีนเขาทีนี้แม่งหรูจริงๆทำจากแร่ชั้นดีโซเลนอยู่แถวนี้เหรอแม่งหรูสะสมแล้วที่เป็นสถาปนิกโลกใช่ป่ะเกเบียวเกเบียวเป็นไรเอ้ยเอ้าป่วยชิบหายจะตายเปล่าวะเป็นไรวะเนี่ยไม่บอกไม่กราบกันเลยเว้ยโอ้โหนี่มันพีซออฟเวิร์คยุคสมัยใหม่แห่งไมน์คราฟต์ดูดิไม่เป็นไรเห็นไหมเอ็กเซลก็เอาด้วยเอาแฟนเกิลเอ้ยในกลุ่มเรานี่แฟนเกิลครบเกรซเนี่ยเอ็กเซลก็แมกนัสโอลิเวียก็เอเลกาส่วนเราก็เกเบรียลก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่ใช่แมกนัสที่ต้องวางกับดักไปเรื่อยแต่รู้สึกว่ามันจะลึกมากเลยนะบอกตรงเอสวู้เกือบล่วงโอ้ล่วงเลยอุ้ยกรรมเอ้ยโอ้มีตัวบ้าเออยู่ตรงนี้ด้วยวะโอ้โหแม่งเอ็นเดอร์แมนอ๋อพวกนี้เหรอเอ็นเดอร์แมนท่าทางจะโหดนะเนี่ยทำอะไรดีเดี๋ยวโอ้ยเอาลูคัสบักแมงฉันได้ยินเสียงเธอก็เลยว่าจะลงมาช่วยซะหน่อยนะแล้วมันจะช่วยอะไรกูได้วะเอ็นเดอร์แมนท่าทางมันจะเก่งนะเนี่ยเต็มมันเยอะมากเลยเธอไม่เคยเห็นว่ามันจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยก็ขอบคุณที่มาแล้วกันลูคัสไอ้ยาลูคัสจะจำไว้ดีเอ้ยเราฉันนับถือคนกล้าหาญอุ้ยเอาอีกเพิ่งชมเมื่อกี้มันวิ่งปั๊บเลยนะไอ้ลูคัสอีดวกเมื่อกี้ช่วยกูอยู่แล้วกูจูสาชมปุ๊บแม่งวิ่งปั๊บเลยฟุ้งหลบเกบงเกเบี้ยวไอ้หาไปหายไปไหนหมดวะโอ้ยเนาะโอ้โหไอ้เพียบเลยโอ้ลูคัสมันก็หนีมาทางกูจนได้เนาะอ่ะลูเบนโดดมาก่อนเฮ้ยเอลงน้ำมีแล้วกูไม่รู้เป็นโรคอะไรกันนะครับโดดลงน้ำลงน้ำตกมาอีกโอ้โหแต่เอาจริงนะที่นี่แม่งหรูจริงสมแล้วดูกี่ทีโอ้ยเบลเลอร์เธอเลยเราไปตรงเครื่องรางนั้นอ้าววะพวกมึงก็ไม่ใส่ใจกูเลยเนาะมึงวิ่งกันนี่ไม่ดูกูเลยกูตายขึ้นมานี่มึงก็ไม่ใส่ใจกันใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกเปลนี่ไม่ยืนเถียงกันอยู่ตรงนี้อีกโอ้แต่ละคนก็ได้ก็ต้องเป็นฉันนะที่ต้องจัดการอะไรสักอย่างฉันจะหาซุปเปอร์ TNT ด้วยตัวเองตุลานายจิตกูไม่แปลกใจว่าทำไมไอเวอร์ไม่ค่อยอยากจะอยู่ฮะ
ลืมพวกแม่งไปเถอะเรามาเพื่อทำอะไรจัดการพวกเราดีกว่ากลุ่มเราเนี่ยเทพกว่าพวกแม่งอีกพวกฮีโร่แล้วทำไงอ่ะแล้วควรจะไปทางไหนก็ลองหาดูดิมีทองมีซ้ายมีขวาเอาเดินนะซ้ายหรือขวาแล้วข้างหน้าเราสำรวจอะไรไม่ได้อ่ะไงลูคัสคุยอีกทีนายก็ใช้ย่อยเนี่ย talk to คิดว่าไงอ่ะโซเลนเป็นนักสร้างแมกนัตเป็นอันธพาลเอเลกาดเป็นอ๋อเกเบรียลนักรบมีรูปร่างของทุกคนอยู่เลยแล้วก็ไอเวอร์ใช่ไหมล่ะ แล้วก็ไอเวอร์ใช่ไหมไม่พูดถึงไอเวอร์หน่อยอ่ะมันมีทางตรงนี้เป็นรูปปั้นของทุกคนแล้วก็มีทางแยกซ้ายขวาเกเบรียลเป็นไรเปล่าวะเมื่อกี้กูเห็นมึงไอเป็นไรบอกกูได้นะเว้ยเฮ้ยเกเบรียลสวัสดีเจสซี่มึงโอเควะเนี่ยลูกถามกูก็ไม่ตอบเนาะได้กูตบก่อนบ้าอ๋อรู้สึกว่าแต่ละคนจะแยกไปเอเลกาดแยกไปทางนู้นแมกนัทมาทางนี้รู้เลยครับฟักแมกนัทกูตามเอเลกาดดีวะนิสัยแม่งตามเอเลกาดไปชิบหายต้องเลือกเลยอ่ะตามแมกนัทก็ได้มั้ยไหนกูฟาร์มมันมาเป็นความรับผิดชอบกูที่ต้องคอยดูมันชิตเอ้ยเซ็งไปตามแม็กนัทเนอะเกเบียลโอเคเปล่าฉันรู้ว่ามันจะเป็นเวลาที่ดีนะฉันไม่อยากจะให้พวกเธอต้องกังวลกันแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องคุยกับเธอในแบบส่วนตัวนะเจสซี่โอเคงั้นแยกกันก่อนโอเคมีอะไรวะเกเบียลมึงอย่าตายนะกูสาช่วยมึงนะเกิดเรื่องอะไรกับพวกมึงไงมึงถึงได้ใครเถียงกันขนาดนั้นนะกูอยากรู้เหมือนกันเนี่ยคิดว่าปล่อยพวกเขาไปบางพังมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เสี่ยงนะแต่ฉันก็อยากจะคุยกับพวกเธอหน่อยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆจะคุยหรอกนะคุยกับฉันดิมาคุยกับหนูเลยค่ะเฮ้ยอะไรก็ได้ฉันเชื่อใจคุณค่ะบักหนูเล่นนะคะขอบคุณนะที่เขาเข้าใจดีเลยนะขอบคุณที่เข้าใจก็ดีนะที่ได้เจอเพื่อนเก่านะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะทำลายให้มันเสียบรรยากาศอะไรอ่ะเธออาจจะช่วยฉันหน่อยจากวิทยุซ้อมได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะสายไปแล้วอะไรอ่ะกูมองไม่เห็นครับมันคืออะไรอ่ะเป็นไรแขนเป็นไรบอกหน่อยเธอรู้ไหมว่าวิเทอร์คืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็วิเทอร์สตอมไม่ใช่วิเทอร์อ๋อโรคป่วยวิเทอร์ฉันไปเจอมันตอนที่ฉันกำลังเดินทางแล้วมันก็มันประหลอดร้อนฉันเสมออ๋อรู้สึกว่าปีศาจของไอเวอร์มันจะทำให้โลกนี้มันแรงขึ้นไปอีกงั้นเราควรจะกลับไปบอกคนๆนะเราควรจะไปเจไม่เจสเธอห้ามบอกทุกคนอะซอมบี้มาอีกคลิปเปอร์ลีอย่าโดนซอมบี้กัดนะเว้ยทุยโอ้ยคลิปเปอร์แม่งระเบิดได้เฮ้ยถือจับมือฉันไว้ฉันจะพาเธอไปเอาไปดิจับดิไอ้เกมเบี้ยวกรรมเฮ้ยพลังฉันไม่ค่อยมีอ่ะโทษทีโทษไอ้ก็ไม่เป็นไรหรอกกูไฟไม่เป็นไรกูไฟไม่ใช่วัวเธอจะเป็นฮีโร่อีกแล้วชอบไว้ก่อนนะฉันก็จะลงไปหาทางลงไปแล้วทำไงวะเนี่ยแม่งเฮ้ยคริปเปอร์แม่งก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เว้ยอ๋อสรุปก็คือเกเบรียลโดนไข้ไอวิทเทอร์ทำให้ตอนนี้เขาไม่ค่อยจะมีแรงหรืออะไรป่วยไม่รู้เป็นมีอะไรถึงชีวิตเปล่าครับแต่แม่งโคตรคล้ายลีอ่ะแล้วคนให้เสียงลีก็ดันป่วยโดนแม่งได้จับแขนคล้ายลีโดนไอ้ซอมบี้กัดแม่งทำให้ผมนึกถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะเวรกรรมเว้ยมันจะบังเอิญไปไหนคนภาคลีป่วยเป็นโรควิทเทอร์จับแขนเหมือนกับลีเอเวอร์เรตต์เอาละส่องแสงได้อ่ะ
เดินไปตามทางก่อนรู้สึกว่าทำไมมีแสงสีฟ้าไปว่าเนี่ยมีแสงสีฟ้าขึ้นอยู่ใช่ป่ะรอบๆแล้วเนี่ยแปลว่าแถวนี้มีไอเวอร์เพราะไอเวอร์สีฟ้าแสงสีฟ้ามันส่องสว่างทำให้เราเห็นทางไอเวอร์บอกว่าไปตามทางเรื่อยๆก่อนถ้าตกไปทำไงวะเนี่ยช่างอยากตกก็ไม่เป็นไรหรอกช่างแม่ง เล่นดีๆไปเลยตรงกลางไหนโอ้โหกูว่าข้างนอกหรูแล้วข้างในแม่งยังจะสุดยอดขึ้นไปอีกโอ้โหโคมระยะโหดเกินโซเลมโฮลีเชียดมึงมาแอบอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวเหรอไม่บอกเพื่อนฝูงมึงเลยนะขออยู่ด้วยคนได้ไหมคะคฤหาสน์คนหรูเลยค่ะบังตองค่อนข้างจะกว้างมากเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่ประตูนี้อยู่มีประตูอะไรที่มันมีช่องแพรมๆไปดูดิทางลับนี่ตรงนี้เป็นตู้หนังสือเอ๊ะไอเวอร์บอกเงาน่าจะใช่เลยเนี่ยหัวเหลี่ยมๆอย่างนั้นนั่นใช่ด้วยแม่งมาถึงแล้วเหรอออกมากูรู้กูใครไม่ต้องถามเฮ้ยออกมามึงใครอุ้ยมึงมายุ่งกับแผนฉันอีกแล้วเหรอต่อยแม่งได้อีกทีดีมั้ยเนี่ยฉันเจอภาคีแล้วบอกไว้ก่อนฉันเจอภาคีทั้งหมดแล้วแล้วไงอ่ะก็มาที่ภาคีโซเลนซูเปอร์ TNT เพื่อเราจะหยุดวิเทอร์สตอร์มของมึงที่มึงปล่อยมาจะช่วยมั้ยล่ะฮะภาคีเชื่อเฮ้แผนที่จะจัดการมันน่ะมันมีหลายๆแผนอ๋อมันก็มีแผนของมึงเหรอเธอพวกเขาช่วยเธอไม่ได้หรอกแต่ฉันแกไม่ช่วยเฉยๆโอ้ยโอเคไปไกลตีนไปอ้าวหยุดเลยไอเวอร์อ้าวเกเบียลเออมีชีวิตอยู่ก็เห็นพ่อมึงไอเวอร์ดูที่มึงทำอะไรไปฉันไม่คิดเลยว่ามึงจะทำอะไรที่มันแย่ยี่เฮ้ยเอาหน้าเกเบียลแน่เรารู้อยู่แล้วต้องสู้กันเฮ้ยมึงเกเบียลยอดนักรบมึงจะสู้ได้ไงวะก็คล้ายๆกับพาคีแหละพาคีควรจะตัดสินใจนะใช่เขารู้ว่าเขาจะควรทำอะไรเฮ้ยฉันรู้พาคีมากกว่ามึงเจสซี่และฉันรู้เลยว่าพาคีต้องเข้าข้างฉันนี่ล่ะช่วยใครอะตบมึงดิครับกูต้องเลือกอีกเหรอฉันเป็นคนเดียวที่หยุดวิเทอร์สตอร์มได้ไม่ใช่มึงหรือว่าภาคีอย่าทำให้ตัวเองเป็นตัวร้ายในเรื่องของฉันแหมจะทำให้มึงตัวมึงเป็นฮีโร่อะสร้างปีศาจมาแล้วมึงจะเป็นฮีโร่เนี่ยนะฝันไปเถอะโอ้ยมาวะชุบนี่ล่ะตบซะกูดวลกับภาคีแล้วตอนนี้นะสปาร์ต้าแม่งเลยนี่ล่ะสู้เดมาลุมเฮ้รู้สึกว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะทายพูนายจะจุดชั้นแล้วก็นายจะต้องจับให้ได้ก่อนโอ้แม่งแค่กินยาไอ้นั่นแหละใช้ยาควบความเร็วเราปล่อยให้มันหนีไม่ได้โอ้โหโหโหแม่งคล็อกอัพดิคล็อกอัพดิโอ้นี่คล็อกอัพว้าเป็นไงล่ะมึงกูคล็อกอัพได้เกเบียลจัดมันเอ้ยเอ้าเกเบียลเมื่อกี้แม่งตาพร่าไปอ๋อแม่งป่วยอยู่อ๋อเกเบียลป่วยจะสู้ไม่ได้ทิพหายเอ้ยนี่อ้าวมึงก็กล้าเนาะกูอยู่ตรงนี้มึงก็ลืมจังเลยอะไรหัวหดๆแม่งเอ้ยมึงเป็นเวิร์มหรือไงยายกูเอาคาบุโตะนะเว้ยนี่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะเจสซี่เธอควรจะปล่อยฉันไปฮ่าไปแล้วนี่แล้วก็ใช้ยาล่องหนแซดกูว่าแล้วนึกว่าจะใช้แต่แรกได้ซ้ำแหละอย่าปล่อยมันหนีไปได้นะเว้ยฆ่าแม่งให้ได้โหมันจะหายตัวหรือไม่มันจะไม่มีทางหนีไปได้แต่มึงจะรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรลอยโอ้โหนี่ไงลอยอยู่อ๋อมึงไม่หนีมึงจะบวกต่อได้แทนที่มึงจะหนีความงั่งไอเวอร์มึงอยู่เฉยเถอะดูไม่ค่อยอ่อเลยเว้ยนี่แหละของมึงไงงั่งเอ้ย
นี่โอ้โหกระโดดตบกราบครับเต็มหน้าเป็นไงล่ะกูสุดยอดเจสซี่มีเวลามีเวลาแล้วมีเวลาจะเสียแล้วทำไมล่ะถอยทำไมบวกแม่งเลยทำไมเจสซี่เจสซี่อ่ะคนกองหนุนมาแล้วแม่งมีอีกเหรอเนี่ยฮะบัดซบเอ้ยเออมีปัญหาไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราเจอไอเวอร์เราหยุดเขาไว้ได้ผิดแล้วฉันไม่ได้หยุดอะไรสักหน่อยแอนน่ายังจะทำเล่นตัวเห็นพลังของสเปซโพชั่นหรือยังฮะโอ้โหมึงพูดเรื่องอะไรโอ้ยังมียาสโลอีกนี่ไงยาคล็อกอัพไอ้สัตว์เอ้ยมียาสปีดแล้วยังจะมียาคล็อกอัพเดินออกไปดื้อเลยเป็ดนี่แม่งแอบเท่มันก็เท่เหมือนกันเนี่ยแม่งน่าเอเลกาดคิดว่าใครจะหยุดได้แล้วแต่มันก็แค่พวกนั้นมันจะต้องเสียใจมันจะต้องเสียชีวิตด้วยโหโอเคครั้งต่อไปในไมค์ครับตอนรีโมทจบแล้วเหรอโหพาร์ทเดียวเลยมั้ยเนี่ยครั้งต่อไปในไมค์ครับตอนรีโมทโอเคด้วยการตามหาคำตอบเหล่าฮีโร่ได้เจอเกราะแห่งโซเลนฮะถูกขังอยู่ในห้องมืดในภูเขาโซเลนและภาคีแห่งหินก็เริ่มจะส่งพาคนสู่ฝันร้ายถามตัวเองเขาจะเจอหนทางที่จะหลุดพ้นจากโรงแห่งความมืดนี้ไหมแล้วจะมีทางที่จะรักษาโลกของเกเบรียลไหมอืมใช่เขาจะหาวิธีจัดการกับวิเทอร์สตอมได้ไหมภาคีทั้ง5นี่หรือว่าเขาจะยังติดกับอยู่กับความน่ากลัวที่จะสั่นคลอนไปทั้งโลกเวลาเท่านั้นที่จะตัดสินไฮยาเกเบรียลไอเวอร์แม่งไปอยู่ตรงกลางไอไกไอเวอร์อยู่ตรงกลางเลยแปลว่าแม่งแต่ไม่พูดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับตอนสุดท้ายที่แม่งใช้ยาคล็อกอัพนี่แม่งแอบหลอมากเลยกูรู้สึกว่าที่กูเลือกนี่คนไม่ค่อยจะเลือกกันทั้งหมดเลยเนี่ย The Destroyer ทุกคนให้ไปกันเลยทุกคนส่วนใหญ่ก็ให้ไปกันเลยในที่ไม่รอใช่ป่ะล่ะเห็นไหมก็ถูกแล้วบอกว่ามันจะหรือรออะไรกัน 32% ผมเอง 32% ที่ใช้ดาบในการปัดไฟหลายคนใช้ธนูกันเนี่ยมันได้อะใช้ดาบปัดไฟไม่ง่ายกว่า แล้วก็ 25% สำหรับคนที่เอาเครื่องรางไม่ให้ Excel จะให้แม่งได้ยังไงอ่ะแต่ทุกคนให้อ่ะมึงเชื่อใจมันได้ยังไงวะ ดูแม่งไม่ค่อยช่วยเลยนะเว้ยเออช่างเหอะโอเคก็จบใช่ไหมสำหรับเอพิโซด2โอเคครับผมก็จบไปครับสำหรับเอพิโซด2นะเป็นเอพิโซดที่ค่อนข้างสั้นนะผมว่านี่ผมเล่นแบบเพลินๆเลยนะผมเล่นมาแบบยาวๆเลยเพราะว่านี่น่าจะเป็นแบบพาร์ทเดียวจบไปเลยเออน่าจะได้อยู่โอเคครับเอพิโซด2ก็ได้รู้เรื่องราวมากมายเราก็ได้มาหาผู้กล้าคนสุดท้ายโซเลนฮีโร่ที่เรายังไม่เห็นหน้านะตลอดเอพิโซด3จะเห็นหน้าครับและไอเวอร์ที่แม่งแอบรอโอ้โหไอเวอร์แม่งเรามากันเป็นฝูงแต่แม่งรับมือได้สบายมีทั้งยาล่องหนยาสปีดแล้วก็ยาคล็อกอัพมันเป็นนักทำยาเปล่าวะเออเขาเรียกอะไรอะพวกนักปรุงยาอัลเคมิสต์อะเฮ้ยโหแต่ยาคล็อกอัพแม่งคล็อกแล้วแม่งก็เดินผ่านกูไปยังหล่อเลยนะโหแม่งใช้ได้เหมือนกันนะไอเวอร์เนี่ยนะไอเวอร์นี่ก็โอเคอยู่อะเอเลกาดก็อยากจะรู้เรื่องราวเนาะใช่ไหมเป็นสาวๆเหมือนกันอยากรู้เรื่องราวเขามั่งก็มันบอกได้ครับว่าทำไมโอลิเวียมันอะไรขนาดนั้นกับเอเลกาดนะถ้าทางจะมีเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนุกเมืองของเอเลกาดก็ไม่น่าจะใช่เมืองที่เป็นเมืองแห่งการทำลายล้างคล้ายๆกับแม็กนัสป่ะอาจจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะสงบสุขอาจจะไปคุยเล่นอะไรหยอกใหญ่เฉยๆใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับว่าทางเลือกสายเอเลกาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูกันแล้วกันสำหรับครั้งนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับ Minecraft Story Mode Episode 2ก็รอ Episode 3กันได้เลยซึ่ง Episode 2นี่มาไวกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งจะออกมาเมื่อถึงเดือนป่ะอาจจะเดือนกว่าหรือไม่ถึงเดือนน่ะเอพิโซด2ก็มาแล้วมาไวกว่าหลายๆเกมที่เทลเคยทำดังนั้นเอพิโซด3ก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้นะเราจะได้รู้เรื่องราวต่อไปนะครับเกเบรียลก็ยังคงป่วยต่อไปเราจะรักษาเขาได้ไหมก็ติดตามชมกันตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์และน้องเนี่ยก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง